สวัสดีค่ะพันค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว G Member ทุกคนนะคะสำหรับท่านชายในสายหมอกก็ลาจอดไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าดีค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะมีแฟนคลับรุ่นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นไปไหนก็จะเรียกกันเจ้าหญิงคิงอย่างเงี้ยค่ะก็พอหลายคนบอกว่าละครจบปุ๊บก็เดี๋ยวมาติดตามงานเพลงของพันกันต่อซึ่งงานเพลงตอนนี้เนี่ยก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็ MV เนี่ยจะได้ชมกันประมาณวันที่9ค่ะก็สำหรับอัลบั้มชุดที่7ก็คือบทที่7ชื่ออัลบั้มชุดนี้นะคะบทที่7ก็จะเป็นเรื่องราวของพันที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเนี่ย7แล้วหรอคืออัลบั้มที่7แล้วหรออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของของบทเรียนของชีวิตของพันนะที่มันผ่านมาแต่ว่าเป็นในแง่มุมที่ไม่ซีเรียสมีความรู้สึกว่ามีความสุขการทำงานไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรที่แบบหลายๆอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้ทำอย่างเช่นถ่ายละครเล่นละครแล้วก็มีน้องๆแฟนคลับเนี่ยที่ให้การสนับสนุนมาถึงอัลบั้มชุดที่7เป็นความสุขที่ผ่านมาเนี่ยคือความสุขของพันมาถึงอัลบั้มชุดที่7ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับน้องๆแฟนคลับด้วยที่ทำให้มีวันนี้ด้วยรวมถึงพี่ๆทุกๆคนด้วยค่ะก็เหมือนกับเป็นการเดินทางที่มีความสุขกับการเดินทางที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆคนให้การต้อนรับที่ดีมากเราก็ได้มีโอกาสไปทำงานในสาขานักแสดงซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่พันรู้สึกว่ามีค่าแล้วก็เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเดินทางมาพร้อมๆกับพันด้วยก้าวที่เรามีความสุขมาด้วยกันทำให้เรามีวันนี้ได้แล้วก็อยากจะมีอีกต่อไปด้วยค่ะก็สำหรับอัลบั้มชุดนี้นะคะก็จะมีเป็นโซโล็อกเป็นพ็อปล็อกซึ่งด้วยเพลงเปิดตัวเนี่ยจะเปิดตัวด้วยเพลงที่เป็นจังหวะโซโล็อกซึ่งจะมีการโยกมีสเต็ปมีท่าเต้นซึ่งต้องไปเรียนมาเพราะว่าพันธ์ได้เป็นคนที่ไม่ได้เก่งทางด้านเต้นนะคะแต่ว่าเราก็อยากที่จะมีมูฟเมนต์บ้างเพื่อที่จะให้แฟนๆหรือว่าเพื่อนๆน้องๆเนี่ยได้เห็นในอีกบทบาทหนึ่งในอีกมุมหนึ่งที่เราก็มีความสุขสนานได้ถามว่ารอบชุดนี้เนี่ยเป็นล็อกซะทีเดียวไหมก็ไม่เชิงล็อกซะทีเดียวยังเป็นแบบวาไรตี้อยู่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเศร้าก็มีสนุกก็มีให้กำลังใจก็มีหรือว่าจะเป็นแบบโยกๆกระโดดก็มีนะคะก็เพลงจุดประสงค์ไม่ชัดเจนนะคะพี่โจวงแพนเค้กเป็นคนแต่งให้ก็เคยแต่งเพลงให้พันในเพลงกรุณามาแต่เสียงที่เลือกเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกแล้วก็ดนตรีเนี่ยพอเราได้ทำได้ลองประชุมกันแล้วเนี่ยพอออกมาแล้วค่อนข้างที่จะมันสนุกมันน่าโยกมันน่ากระโดดเต้นอะไรไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วที่สำคัญก็เราสามารถมีมูฟเมนต์แล้วก็มีท่าเต้นได้ก็จะมีท่าที่แบบง่ายๆที่ให้แบบว่าหลายๆคนได้ลองจำลองเราไปเจอกันเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันก็จะได้แบบว่ามีกิจกรรมสนุกๆทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จุดประสงค์ถ้ายังไม่ชัดเจนคำตอบเน้นไหลคำตอบของฉันก็เลยมัวๆถ้าอยากจะรู้ว่าเต็มๆเป็นยังไงเนี่ย MV วันที่9ห้ามพลาดนะคะหนุกหนาแน่นอนสำหรับเพลงจุดประสงค์ไม่ชัดเจนนะคะก็มีคนมาทำดีกับเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคนที่มาทำดีกับเราเนี่ยคิดยังไงกับเรากันแน่เขาจะทำดีกับเราแค่คนเดียวหรือว่าเขาจะทำดีกับทุกๆคนเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขาเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าที่เข้ามาหาเราเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยต้องการจะมาจีบเราหรือว่าต้องการจะเป็นแค่เพื่อนนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่อยากจะบอกไปว่าอยากจะให้จุดประสงค์ชัดเจนกับฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่อยากให้กำกวมค่ะ
บ้องหลังของความสำเร็จในทุกๆอัลบั้มที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงพี่ๆทางทีมงาน Music Cream แล้วก็แฟนเพลงแฟนละครกำลังใจทุกๆกำลังใจที่มีให้พันเนี่ยที่ทำให้พันได้เดินทางมาถึงชุดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยผลักดันตลอดยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะกับบทที่7ของพันด้วยนะคะสำหรับเพลงจุดประสงค์ไม่ชัดเจนเนี่ย MV จะออนแอร์วันที่9วันแรกนะคะแล้วก็อัลบั้มเต็มๆเนี่ยก็อีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะได้ชมได้ฟังกันแน่นอนค่ะดาวน์โหลดได้ที่ดอกจาน123-0509นะคะโทรออก